สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยคราวนี้ผมจะไปกันที่แมป Glass MF 2แมปนี้ผมจะไม่โฮลี่คอร์สทุกตัวผมจะโฮลี่คอร์สแค่บางตัวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีข้างในว่าผมจะใช้กับตัวไหนเพราะฉะนั้นตัวที่ผมไม่โฮลี่คอร์สผมก็จะใช้หมวกงูและแทงธรรมดาไปเรื่อยๆจะได้ไม่เปลืองแล้วก็เป็นระหว่างช่วงที่ผมรอใช้ไอ้แมกนิฟิแคทอะไรเนี่ยไอ้ที่เพิ่มเร่งเพิ่มมานาไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทำให้ผมประหยัดมานาได้หรืออีกทางหนึ่งก็คือผมวางพระไว้ตรงนี้แล้วผมก็เข้าไปตีแล้วออกมาผมก็มาเอา AB ได้แล้วก็เติม MP ไปด้วยแต่คราวนี้ผมจะเข้าไปให้ลึกๆหน่อยผมจะวิ่งไปทั่วแมปโดยไม่ออกมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้ใบ AB แทนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรีวิวเอาของที่ผมใส่ส่วนใหญ่จะเพิ่มแม่นก็คือทำให้แม่นมันค่อนข้างสูงหน่อยเนื่องจากไอตัวแวนเดลเลอร์มันหลบค่อนข้างพลิ้วอาวุธที่จะใช้ก็คือจะเป็นหอกไทรเดนต์3ซานต้ามอนข้างในธาตุมืดค่อนข้างเยอะสามารถใช้หอกมูลได้ไหมใช้ได้ใช้ได้อยู่มีตัวเรดิกเท่านั้นที่มันเป็นกึ่งมนุษย์และธาตุดาร์กอาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ไอตัวเรดิกอาร์เชอร์มันก็เป็นปีศาจมันก็จะเหมาะแต่แทงเรดิกไม่น่าจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดสามารถแทงโฮลี่คอร์สเรดิกทีเดียวตายได้ก็ผมแนะนำให้ใช้เอาล่ะเราไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาหลักๆ ก็ประมาณนี้ตามที่เห็นอ่ะผมลืมกดยาเดี๋ยวเอาล่ะจะแทงเรดิกให้ดูมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เพราะมันไม่ตายถ้าสามารถแทงเรดิกทีเดียวตายได้ผมแนะนำให้แทงเนี่ยของผมมันตายบ้างไม่ตายบ้างแต่แทงธรรมดาก็ไม่เสียหายตัวนี้แทง2ทีบับเบิ้ลกัมให้ดูไปเลยดีกว่าจะเห็นว่ามีครูเซเดอร์ค่อนข้างพอสมควรไอ้ตัวนี้ผมจะแทงตัวนี้ก็แทงเพราะมันอันตรายยาที่จะปั๊มใช้เป็นปลาก็ได้เนี่ยผมแทงไม่ตายเพราะฉะนั้นผมจะแทงธรรมดาไปสำหรับเรดิกแต่ถ้าใครแทงเรดิกทีเดียวตายได้ก็ใส่เลยคุ้มจะเหมาะกับมาฟาร์มมากเยอะอ้าวสร้างงานไอตอนที่เรามาเล่นตั้งเยอะไม่ค่อยจะดรอปหรอกเราเล่นตั้งเยอะไม่ค่อยจะดรอปถือว่าเป็นของแถมที่ผมมารีวิวไอตัวนี้แทงไปเลยเพราะยังไงมันก็ทีเดียวตายไอตัวนี้ต้องแทงเพราะมันเป็นธาตุวิญญาณตีจิ้มธรรมดาไม่โดนอยู่แล้วแวนเดลเลอร์นี่เยอะเหมือนกันนะก็ได้เรื่อยๆนะผมว่าโอเคอยู่ไอ้ตัวนี้ต้องแทงไม่ไหวไม่คุ้มที่จะไปบวกกับมันอันนี้ก็แทงธรรมดาเริ่มเยอะ
แล้ววะผมก็ต้องแอบแล้วไม่ไหวแล้วเริ่มจะเยอะอาปักนี่ว่าเยอะแล้วไม่ไหวนี่ขนาดค่าฮิตต้อง357ยังมิดเลยนะแต่นี้ก็จะประหยัดหน่อยเย้แอสายคิดอีกจุดหนึ่งที่สามารถมาได้ให้พระแอบจะเห็นได้ว่ามอนไม่เห็นมีเลยแต่ตรงนี้จะลึกหน่อยคือจุดนี้เป็นที่ที่เอามาทิ้งตัวให้ดูดได้ด้วยซึ่งเราก็จะเห็นอยู่หนึ่งคนมอนมันจะมาไม่ได้โอเคผมเดินไปตรงอื่นต่อกันป๊าบแถวนี้หนังสือจะเยอะตรงนี้เลยลังหนังสือเยอะแทงไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ผมโอ้จริงๆหนังสือผมไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่มันเนี่ยแทง2ทียังไม่ตายเลยแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรดีๆด้วยก็โอเคนะผมว่าสนุกดีเพลินดีเอามาแอบตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ก็พอได้อยู่อันตรายนิดหน่อยไอ้ตัวนี้แผ่นไปเลยเพราะมันเป็นผีดิบเนี่ยไอ้ตัวนี้แทงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องโฮลี่คอร์สเท่านั้นถ้าแทงเลดิกจิ้มธรรมดาไปเรื่อยๆผมว่ามันก็ได้นะ MP ก็เติมไปเรื่อยๆหนังสือนี้ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่ตีแม่นด้วยเรื่องเยอะแฮะโอ้โหบ๊ายบายจ้าก็โอเคจิ้มไปเลยทีเดียวตายเนี่ย MP ผมจะลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สามารถกลับไปเอา MP ได้อยู่ไม่น่าจะใช้เกิน AB เท่าไหร่ตัวนี้มีกาต้ากึ่ง
ตัวมาฟมาผีไฮโบเยอะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ะตีไปกี่นาทีแล้วเนี่ย8นาทีเราเอาสัก15นาทีดีไหมกำลังดีผมก็ว่าไอเราก็ว่ามันลืมไปลืมตั้งตัวนี้ก็ว่าทำไมมันไม่ถึงมันไม่ติดเบิ้ลเอาใหม่ต่อดีขึ้นเยอะเลยจิ้มเลดิกง่ายขึ้นอุ้ยอะไรวะ400จะตีไปสัก15นาทีเดี๋ยวผมจะลองเอาหอกมูลมาหอกมูลซันต้าเดี๋ยวดูซิว่าดาเมจมันจะต่างไหมถ้าเราใช้หอกมูลยี่สิบยังไงไม่มีใครเอาถ้าผมใช้หอกมูลผมจะต้องใช้หมวกกันหลอดซึ่งมันก็จะไม่เบิ้ลตรงนี้เยอะเว้ยบอลไม่ขาดเลยแรงกว่าปลานิดหน่อยเยอะแฮะWhat?
เทียบเลยเทียบเลยถ้าไม่มาเอาหินที่พานี่ท่าทางจะเปลืองพอสมควรเสียงโดนจับวาร์ปจริงอยู่แต่แถวๆนี้ก็ได้เนี่ยแล้วมาเอาฮิวเอา MP จากพระไม่ต้องอะไรมากยังไงมอนตรงมันเกิดเรื่อยๆอยู่แล้วก็เยอะด้วยเดี๋ยวเพียบเลยเดี๋ยวผมจะเอาหอกมูลมาต้องใช้หมวกกันร้อนเดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วก็หอกมูลผมใส่กาซันต้าซึ่งน่าจะเหมาะกับตีอยู่ในแมปนี้อยู่ละเอาล่ะคราวนี้ผมจะแทงแบบไม่มีหมวกงูแต่มันจะแทงแรงขึ้นนี่ผมคงเอามาเยอะไปไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาล่ะต่อเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยไปไหนหมดหัวแน่นอนอ้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยชักสนุกว่ะอ้าวไม่ตายแล้วเจอข้าแกว่งมันโอ้นี่ถ้าแทงตายชัวร์ 100% ได้แบบนิ่งๆนะดีงามมากไอตัวแวนเดอร์เลอร์มันเป็นปีศาจเพราะฉะนั้นมันก็โดนแรงขึ้นด้วยแหละโอ้โหนี่ทำแรงขึ้นอีกสักหน่อยนะสะใจมากเลยมันตายไม่ 100% น่ะเลยดิเสียดายเนี่ยอันนี้คือแทงเน้นๆเลยเดี๋ยวนะเราลืมก็ว่าติดหลอนจนได้
คคราวนี้ไม่พลาดแล้วเรื่องกินติดหลอนไอ้ยาค่อนข้างจะเปลือง MP พอสมควรคงต้องกลับไปเอา MP บ่อยพอสมควรสะใจครับว่าไหนๆเราก็เทสแล้วเหลืออีก10นาทีเราจะเทสกันให้สุดไปเลยผมจะเอาไอ้นี่มาอะไรคราวนี้ผมกดไอ้นี่สตาร์ตายปะวะอาจจะผมก็ไม่แน่ใจชื่นใจน่าจะแทงเลดิกตายแล้วมั้งพระเอามาแอบด้วยโจ๊ก 9,000 โจ๊กถ้าแทงทีเดียวตายนี่เริ่มจะเป็นสวรรค์แล้วเนี่ยไม่ตายเว้ยจิ้มซ้ำก็เกือบแต่ส่วนใหญ่ก็ตายต้องมีบัฟ25 ATK ของพาร์ทด้วยมั้งสวรรค์เลยอุ้ยมาอะไรตอนนี้ปะก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะ MP เยอะว่ะเผื่อเห็นกันไม่ชัดของที่ผมใส่ก็อยู่ที่แบบนี้จริงใส่เป็นเกงใน25 ADK ก็น่าจะได้มั้งแต่ว่ามันจะโดนพวกทักภาพมืดบางอย่างเข้าไปด้วยไหนๆก็ไหนๆเราเอาให้มันสุดเลยมั้ยรีวิวทั้งทีแถมได้การ์ดเลดิกมาด้วยเปลืองใบว่ะใบคาฟ้าผมจะเอาเกงใน25 ATK อยู่ไหนวะสงสัยอยู่อีก ID อยู่อีก ID ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเติมก่อนเอาล่ะผมย้ายเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูกันโอ้ปั๊บเข้าให้ขึ้นมือแล้ว
ร้อนแรงเยอะเฮ้ยผมว่าโอเคเลยสำหรับมาอยู่ที่นี่แล้วมาเอา MP จากพระถ้าแทงได้แบบนี้นะโอ้โหโอ้โหสะใจสะใจแท้เหลาเฮ้ยผมชักจิตใจแล้วมันจะมีอีวิลดุ๊กอีวิลดูดไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยู่แถวๆนี้แหละผมใส่เสื้อนี้ผมจะไม่ยุ่งแล้วมีอีกที่ตรงนี้เอกะที่คือตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้อีวิลดุ๊กมันมีเหมือนจะมีโซแดงมั้งถ้าจำไม่ผิดตาไปก็ได้โอ้โหสะใจจริงๆอุ้ยเยอะอะเยอะโอ้โหเวนเดอร์ทำไมเวลามันมาทีชอบมาเยอะแยะนักหนาฟะเหมือนว่าเลดี้จะแทงทีเดียวตายแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันว่ะมันว่ะมันว่ะเฮ้ยโอเคเลยแบบนี้สวรรค์ครับสวรรค์มากจริงๆอย่างที่บอกถ้าแทงทีเดียวตายได้แม่งสวรรค์สุดยอด 8,900 ผมต้องเอาพระมาแล้วล่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่าบลูแล้วก็ค่าฮิลด้วยอยู่ยาวๆก็ต้องแบบนี้ตอนแรกไม่นึกเหมือนกันว่าจะแทงทีเดียวตายได้นะเนี่ยถึกนะเนี่ย2ทียังไม่ตายอืม3อีกทีขำไหมล่ะยังไงกัมเดียวเลดิก2ใบแถมยังไงไม่ได้มาล่าจริงๆด้วยเนี่ยมารีวิวเฉยๆเป็นแม่งสุดๆครับโจ๊ะขอให้แล้วจ้าอย่างนี้แทงมันหนังสือไม่คุ้มอ่ะอะไรกัน
้ยผมยังไม่ได้แทงคาลิสเปอร์ใช่ไหมกำจะหมดแล้วผมหาคาริสเบิร์กแทงปิดก่อนมันน่าจะอยู่แถวจริงๆแล้วเนี่ยแทงทีเดียวตายเนี่ยหมวกงูผมทิ้งไปได้เลยเนี่ยตรงนี้มันน่าจะมีบ้างสินะเคลียร์หมดว่ะเวนเทเลอร์เพียบเลยคนเยอะไปแล้วจ้าบาโฟตายไปแล้วเยอะพอไม่มีคุณไม่มีกรรมแล้วแทบไม่ดอกอะไรเลยเว้ยเต็นหายนี่หว่าก็ว่าหนังสือโหอันนี้อะไรจริงนะเนี่ยมันตีได้ไม่หมดอ่ะจริงโอ้โหโอ้โหจ้าก็ราวๆนี้ของที่โอ้ยุ่งเฟ้ยของที่ผมส
ใส่ก็ส่วนใหญ่ก็จะคือเพิ่มพลังโจมตีทั้งนั้นที่สามารถทำให้มันจิ้มทีเดียวตายได้ก็คือหอกนี่ผมไม่แน่ใจว่าบวก4แล้วจะเวิร์กไหมนะไม่แน่ใจว่าจะพอไหมแต่ว่าก็ควรจากที่เห็นเนี่ยที่กดยาอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็น่าจะทำให้มันถึงบวก6บวก7อะแหละแต่ดูท่าน่าจะไม่ไหวหรือไม่ก็ลง SCR ไปเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดเป็นพาลาดินก็น่าจะตีแรงขึ้นแหละโดยรวมๆก็ราวๆนี้ก็คือเดอะทรายอันนี้ผมใส่กิฟทองรองเท้านี่จะใส่เร่งมานาก็ได้ของผมใส่อันนี้เพิ่มแม็กเฮดพีไปก็อันนี้เป็นการ์ดเพิ่มพลังโจมตี15 AB หายด้วยก็ยังพอตายอยู่ก็คือถ้าไม่มีอันนี้ผมว่าผมก็พอแทงตายนะถ้าใส่ไอ้ตัวนี้นะโอ้ยอันนี้ผมเพิ่มค่าฟรีทำให้ฟรีมันเยอะขึ้นเมื่อรวม AB แล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ340กว่าๆก็พอจะหลบได้มีแค่ตัวไวเนเลอร์ที่ผมจะหลบไม่ค่อยได้ก็คือราวๆนี้อ่ะเริ่มแทงไม่ตายแล้วก็โอเคครับคลิปนี้ผมว่าก็นานแล้วล่ะครับสวัสดีครับ